นของ Facebook นะคะก็ร่วงลง 7% เมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่เจอแรงกดดันจากสหรัฐและสหภาพยุโรปค่ะทั้งสหรัฐแล้วก็ EU นะคะก็ให้ Facebook นั้นชี้แจงกรณีบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลของอังกฤษล้วงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Facebook ในสหรัฐมากถึง50ล้านบัญชีเพื่อช่วยให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะหุ้นของ Facebook นะคะก็ปิดตลาดลง 6.8% ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวานทำให้บริษัทสูญเสียมูลค่าตลาดมากถึงเกือบ 30,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งก็เป็นการปรับตัวลดลงมากที่สุดในวันเดียวในรอบ3ปีค่ะปัจจัยที่ฉุดราคาหุ้นดิ่งลงมาจากรายงานข่าวที่ระบุว่าบริษัท Cambridge Analytica บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลของอังกฤษนะคะที่ทำงานให้ทีมหาเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ Facebook ราว50ล้านบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัญชีทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับปัญหาเชิงระบบในรูปแบบการทำธุรกิจของ Facebookและ Facebook ก็อาจจะถูกตรวจสอบนะคะจากหน่วยงานต่างๆด้วยค่ะขณะนี้สมาชิกรัฐสภายุโรปเรียกร้องให้ตรวจสอบว่ามีการใช้ข้อมูลของบัญชีผู้ใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงนะคะก็จะเข้าข่ายการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลที่ไม่อาจยอมรับได้และทางอังกฤษก็เตรียมขอหมายค้นจากศาลเพื่อเข้าค้นสำนักงานของ Cambridge Analyticaนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเสียงร้องสมาชิกรัฐสภาสหรัฐให้มาร์คซักเคอร์เบิร์กนะคะ CEO ของ Facebook เข้ามาตอบข้อซักถามเกี่ยวกับนโยบายการแชร์ข้อมูลของผู้ที่ใช้กับบุคคลที่3ด้วยค่ะ